กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าผู้ที่ครอบครองถังแก๊สเหล็กก่อนที่จะมีประกาศคำสั่งให้เปลี่ยนนั้นถือว่าไม่มีความผิดค่ะแต่ขอให้ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นถังคอมโพสิตพลัสเพื่อป้องกันเหตุระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะพันเอกยุทธนามเฮ็ดม่วงนะคะรองโฆษกและหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่พลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ออกประกาศห้ามนำถังแก๊สเหล็กขนาด15กิโลกรัมหรือเล็กกว่าเข้ามาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ผู้ผลิตแก๊สนะคะเปลี่ยนมาใช้ถังแก๊สแบบคอมโพสิตพลัสแทนว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีความวิตกกังวลว่าหากมีการครอบครองถังแก๊สเหล็กนั้นจะมีความผิดด้วยซึ่งข้อเท็จจริงจากประการดังกล่าวจะมีผลกับผู้ที่ฝ่าฝืนนำเข้าถังแก๊สชนิดถังเหล็กเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการจำหน่ายหลังจากออกประกาศฉบับนี้เท่านั้นค่ะส่วนประชาชนหรือร้านค้าที่จำหน่ายที่มีการครอบครองมาก่อนหน้าที่จะประกาศฉบับนี้ถือว่าไม่มีความผิดจึงขอให้ประชาชนที่มีการใช้ถังแก๊สชนิดถังเหล็กไม่ต้องกังวลแต่ให้ผู้ที่มีถังเหล็กในครอบครองไปเปลี่ยนเป็นถังแบบคอมโพสิตพลัสที่จำหน่ายโดยทั่วไปนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวยังได้ตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายถังแก๊สในตัวเมืองยะลาค่ะพบว่าในขณะนี้ยังมีการจำหน่ายถังแก๊สในยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สเด็กอยู่เป็นจำนวนมากจากการสอบถามเจ้าของร้านค้านะคะก็ทราบว่ายี่ห้ออื่นนั้นตอนนี้ยังไม่มีการผลิตถังแก๊สแบบคอมโพสิตพลัสเหมือนกับที่ปตท.ออกมาจำหน่ายแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็ทำให้ประชาชนนั้นยังคงต้องใช้ถังแบบชนิดเดิมอยู่นะคะซึ่งก็อ้างนะคะว่ามีการบรรจุเนื้อแก๊สได้ปริมาณที่มากกว่ารวมถึงแรงดันของแก๊สนั้นก็ดีต่อการใช้งานมากกว่าถังแบบคอมโพสิตพลัสด้วยซึ่งมีการตกค้างแก๊สประมาณ1กิโลกรัมต่อถังค่ะ